สวัสดีครับผมปรอฟสอนกอล์ฟที่ขอนแก่นนะครับหรือจะเรียกผมว่าโคช็อปก็ได้นะครับมีใครเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมการจับกริปนั้นจะต้องพาดผ่านไปที่โคนนิ้วก้อยและก็ข้อสุดท้ายของนิ้วชี้ในลักษณะนี้นะครับลองมาตามมาดูครับจากการที่เรายืนเซตอัพนะครับทุกคนรู้จักท่าเซตอัพกันอยู่แล้วนะครับเราก็จะหย่อนแขนลงไปสังเกตไหมครับแขนเราจะหย่อนไปตรงๆไม้กอล์ฟมีไลน์เกิลนะครับมันก็จะออกแบบมุมไว้เรียบร้อยนะครับหย่อนแขนลงไปสังเกตไหมครับพอหย่อนแขนลงไปแล้วมันพาดผ่านที่โคนนิ้วก้อยแล้วก็ข้อสุดท้ายของนิ้วชี้ในลักษณะนี้ครับเห็นไหมครับถ้าเกิดใครจับกริปแล้วยังรู้สึกว่าเป็นลักษณะนี้นะครับหมายถึงว่าอยู่ในลักษณะมุมลักษณะนี้นะครับให้นุมานเลยว่าจับกริปได้ไม่ตรงตามที่เขาออกแบบไว้นะครับงั้นการจับกริปในลักษณะนี้นะครับที่ผ่านโคนนิ้วก้อยแล้วไปนิ้วชี้นะครับข้อสุดท้ายนิ้วชี้ก็จะเป็นการจับไม้ที่ถูกต้องตามการที่เขาได้ออกแบบไว้นะครับแล้วก็เราจะใช้ประสิทธิภาพของไม้กอล์ฟได้อย่างเต็มที่ตามการออกแบบได้เลยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับลองไปปรับใช้ครับสวัสดีครับ